สวัสดีครับพบข่าวข่าไทย P ี s กับผม,มาราวิชิมณีนะครับและถ้าผู้ได้เห็นภาพสถานการณ์ของน้ําในเขื่อนเวลานี้เหมือนกับการลงทุนแล้วขาดทุนทุกวันนะครับอย่างเขื่อนภูมิพลวันนี้ไม่มีน้ําไหลเข้าแต่ว่าต้องระบายออกเพื่อจะอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นช่วงนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเสนอให้รัฐบาลดึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาภัยแล้งตามกลไกลที่มีอยู่ติดตามกับคุณดารินคล่องอัคาระครับ แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งจะยังคงไม่ดีขึ้นเพราะว่าฝนยังคงตกลงมาน้อยอยู่นะคะแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่า ต้นสัปดาห์หน้าอาจจะเกิดร่องมรสุมขึ้นเหนือประเทศไทยซึ่งอาจทําให้เกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ค่ะแต่ว่าสถานการณ์น้ําในเขื่อนใหญ่ต้นแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นมากนักนะคะเขื่อนภูมิพลวันนี้นะคะมีน้ําใช้กันได้เพียงแค่ร้อยละ3เขื่อนสิริกิติ์ร้อยละเเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนร้อยละแและเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ6ค่ะถ้าหากว่ามองภาพรวมต้นทุนน้าทั้งหมดที่สามารถใช้การได้ในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาก็จะเหลือเพียง แค่ร้อยละหเท่านั้นนะคะหรือเท่ากับนั้นที่ใช้ได้เพียงแค่838ล้านลูกบาทเมตรทั้งๆที่เขื่อนทั้ง4แห่งนี้สามารถรับน้ำได้อีกกว่า1 7 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรเลยค่ะ วันนี้ไม่มีน้ําไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเลยนะคะแต่ว่ายังคงระบายอยู่ที่วันละ8ล้านลูกบาทเมตรค่ะส่วนเขื่อนสิริกิตน้ําไหลเข้าวันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ4ี่ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้แต่ยังระบายออกไปอยู่ที่17ล้านลูกบาทเมตรค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีน้ําไหลเข้าทั้ง2เขื่อนนี้อย่างต่อเนื่องนะคะน้ําในเขื่อนภูมิพลจะใช้ได้อีกแค่31วันและเขื่อนสิริกิตจะใช้ได้อีกแค่27วันค่ะทั้งๆที่เขื่อนภูมิพลและสิริกิตก็ คือต้นทุนน้ำกว่าร้อยละในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ วิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้วันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจัดการเสวนาขึ้นจัดทำข้อเสนอส่งไปให้รัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนโดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนาชเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างเร่งด่วนเพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาของทุกหน่วยงานร่วมกันซึ่งก็จะช่วยให้การแก้ไขวิกฤตน้ำแล้งในขณะนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ เพราะอย่างเจ้าภาพที่จะเป็นหน้าที่ในการทำอย่างนี้มันก็คล้ายๆเป็นคณะกรรมการสภินกรณ์แห่งชาติแต่บางเอืญตั้งแต่ปี2554นจนถึงปัจจุบันคณะกรรมการแห่งชาติชุดเก่าก็หมดอายุไปแล้วชุดใหม่ก็เข้าใจว่าตั้งแล้วยังไม่ได้ดาเนินการมผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลละนะครับว่าคงจะต้องประกาศให้คนรับรู้ว่าระหว่างช่วงนี้จะต้องช่วยกันประหยัดน้ำยังไง คณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยย้ำนะคะว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนขณะนี้ต้องให้ความสําคัญกับน้ําอุปโภคบริโภคเป็นหลักค่ะแต่ก็ต้องเร่งหามาตราการชดเชยเยียวยาเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีไปแล้วก่อนที่กรมชลประทานจะประกาศชะลอการปลูกข้าวและต้นข้าวกําลังเริ่มยืนต้นตายด้วยนะคะมิฉะนั้นการแย่งชิงน้ําระหว่างภาคเกษตรและอุปโภคบริโภคอาจจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้ค่ะ